สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้เช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับต้นเดิมนะคือต้นแบบสายพันธุ์เพรมาไต้หวันนะครับซึ่งผมจะเลี้ยงแค่ตอนนี้มีอยู่แค่2สายพันธุ์นะคะคือเพรมาไต้หวันกับเชอรี่แคทนะครับก็เล่นๆกันอยู่แค่2สายพันธุ์นี่แหละนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้นนี้กันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอคุยดูรากเขาก่อนนะครับขอคุยดูรากแล้วก็ต้นนี้อาจจะแบบว่าอาจจะหมุนไปหมุนมานะฮะนี่ต้นนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์ต้นนี้ได้ทำการบิดเอาไว้ตั้งแต่กิ่งหลังเท่าขนาดนี้นะเท่าแบบว่าแบบนี้นะคะทำการบิดเอาไว้นะคะพอโตมาได้หน่อยเราก็จะได้ทำเป็นบอนไซนะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเขี่ยดูนะคะว่าฐานรากเขาเป็นยังไงนะครับว่าเขาว่าเราจะเอาหน้าไหนกันดีนะคะในการทำบอนไซเนาะจะได้ดูได้ดูนะครับนะขออนุญาตเอาที่มุมก่อนลองอันนี้ดูนะคะผมลองแบบว่าจะเอาแนวนอนอย่างเงี้ยเพราะว่าทรงต้นผมทำได้เยอะแล้วนะคะเหลือแต่ทรงประหลาดแนวแบบว่าแนวแบบนี้แนวแบบสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมทำยังไม่เคยได้ทำเลยนะคะอันนี้มันจะดูแปลกๆอย่างผมชอบหน้านี้ผมชอบหน้านี้นะครับแล้วหน้านี้เรากิ่งพวกนี้ก็จะทำเป็นพุ่มต่อไปนะครับเป็นพุ่มแบบชิ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 บอะไรเงี้ยชิบเป็นพุ่มแบบอย่างเงี้ยหนีมาทางเนี้ยแล้วก็เป็นตรงตกกระถางอย่างเงี้ยแบบชิบเป็นพุ่มอย่างเงี้ยนะเฟ้ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฐานอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็อนาคตก็จะต้องแบบจะคิดว่าไม่น่าจะทำซากอะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับเวลาถ้าเกิดเราจะทำซากของเพมนาเนี่ยนานๆไปอ่ะมันจะผุไหมฮะตัวอย่างยังไงผมสงสัยมายังไงถ้าเกิดมีผู้รู้ก็ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบได้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะทำซากตรงเนี้ย
กิ่งไม้มันจะผุไหมครับถ้าเราไม่มียาทาอะไรเงี้ยหรือถ้ามียาทาแล้วมันจะผุอยู่ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราตอบมานะครับผมจะลองทำเป็นแบบนี้ดูแล้วก็ทำเป็นแบบเชื่อมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตกมาอย่างเงี้ยอาจจะเอียงหน่อยนึงเอียงหน่อยนึงเอียงดีไหมเอียงดีไหมอ่ะเอียงอาจจะเอียงแล้วก็ทำพุ่มแค่ตรงนี้นะครับนี่มองทั้งหน้าข้างหลังก็สวยนะครับแต่ผมไม่ชอบตรงนี้มันดูแปลกๆมันดูเหมือนหอยก็เก๋ดีนะคะคุณผู้ชมเนาะมันดูเหมือนเปลือกหอยแล้วก็ตัวนี้เป็นหอยเนี่ยเอาละผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมจะตัดตรงนี้แล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันมีตาอยู่เนาะมันมีตาของมันอยู่มีตาของมันอยู่นะฮะนี่ตาของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตาของมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเอาละผมจะตัดแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเพราะว่าผมจะเอาละเพราะว่าผมจะเอาเป็นแบบไม้จิ๋วๆนะเพราะว่าผมไม่จำเป็นที่ต้องเรียงขนาดอะไรยาวมากมายเพราะว่าผมจะเรียงเป็นไม้จิ๋วนะครับนะฮะใส่กระถางเก๋ๆเนาะเดี๋ยวไปหากระถางก่อนนี่ค่ะใส่กระถางเก๋ๆก็จะมีกระถางนี้นะครับพี่เฮียดอกรักนะครับเฮียดอกรักให้มานะฮะก็จะทำเป็นใส่นี้เดี๋ยวผมขยับตัดเนาะตัดดินเพื่อที่จะใส่ดูไม่ต้องให้ตุ้มออกเยอะมากค่ะที่ต่างว่าถอดออกแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะใส่ดูเก๋อะที่ต่างว่าไอ้นี่เนาะที่ต่างว่าใส่แล้วนะเก๋ๆบ๊าบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมที่ต่างนะที่ต่างว่าใส่แล้วนะเก๋ๆไปอีกนะฮะเอาละเดี๋ยวเราเอาทรงนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ยังอยู่ที่ทรงต้นนะคะไม่ได้เอียงไม่ได้เอ็นอะไรนะครับผมไม่หรือว่าผมไม่ค่อยถนัดทรงแบบว่าเอ็นนี่เอียงวะนะฮะเอาแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าทรงต้นแบบตรงๆนี่ไม่รอดนะอาจจะปรับให้มันเอ็นก็ได้นะคะแต่ที่แน่ผมจะยืนพื้นตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นซากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มอย่างนี้นะฮะเพื่อเป็นหลังเต่าแล้วก็เป็นพุ่มอย่างนี้นะฮะจบนะแล้วก็ใส่กระถางเหมือนเมื่อกี้นะครับเอาล่ะยังไงก็คุณผู้ชมก็คอยช่วยดูด้วยนะคะว่าจะเอาตรงไหนเป็นหน้าม้าจะทำยังไงดีฮะอาจจะส่งเข้ามาในเพจของผมเลยก็ได้นะคะเพจมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะนี่โอเคยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้เราคงสร้างกันต่อยาวๆนะคะกับต้นนี้นะคะยังไงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับยังไงแล้วผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อตอนนี้ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมยังไงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ช่วยดูให้ด้วยนะคะว่าจะเอาหน้าไหนนะทรงเก๋ๆเหมือนแบบว่าเปลือก
เหมือนหอยในเปลือกหอยปะเหมือนหอยเชฉวนอะเอ้ยเหมือนหอยอะไรอะหอยอะไรเนาะนี่เนี่ยตัวนี้เป็นเปลือกหอยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าผมจะเอาด้านนี้หรือด้านหลังนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรากนี่อาจจะทำเป็นแบบให้มันดูมีรีรานะครับรีราเฮ้ยหรือว่าจะเอาหน้านี้ดีหน้านี้ก็โอเคนะฮะรากมันดูเหมือนแบบว่าจะเอ็นไปทางนี้เนี่ยเหมือนลำต้นตรงนี้มันจะเอ็นไปทางนี้นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเปลือกหอยโอเคก็น่ารักไปอีกแบบนะฮะโอเคลากันไปจริงๆนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายเดี๋ยวตอนนี้จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมผมไปทำการจัดรากมาแล้วนะครับทำการจัดรากแล้วนะคะให้เขาดูมีสันรากดูมีอะไรขึ้นมาบ้างนะคะจากเดิมที่ผมจะเอาหน้านี้นะคะไม่ค่อยสวยนะคะรากเขาก็เฉยๆนะครับมุมมองต่างๆเขาก็เฉยๆเอาเป็นหน้านี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าหน้านี้ก็แล้วกันนะคะมันจะดูมีอะไรเนาะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะนี่ถ้าอนาคตรากเขาจะใหญ่ขึ้นมาก็จะดูมีอะไรนะจะจับตั้งจะจับอะไรก็ได้นะครับไอ้รากตัวนี้นะคะชุดนี้นะครับเลี้ยงเอาไว้ก่อนว่าตรงนี้ยังเล็กอยู่นะครับส่วนอันที่ใหญ่แล้วจะตัดออกเกือบหมดแล้วนะคะเอาละจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับ